ว่ากันต่อผมว่าบางทีคนสนใจเรื่องนโยบายที่จะพรรคเพื่อไทยจะถูกคาดหวังให้ทำหรือบางฝ่ายอาจจะกลัวก็แล้วแต่มุมมองนะฮะแต่อาจจะเป็นที่สนใจกว่าตัวบุคคลซะอีกมันมีอยู่อีกนโยบายหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแจกแท็บเล็ต PC เด็กป.1เด็กป.1คือเฉพาะเด็กป.1เนี่ยจะได้1คนอ่ะ1เครื่องต่อ1คนเขาเรียกวันแท็บเล็ตเปอร์ชายใช่มั้ยฮะแล้วพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาไปดูโรงงานมาแล้วที่เมืองจีนต้นทุนเครื่องนึงสัก 3,000 กว่าบาทนะอันนี้เดี๋ยวรอดูครับท่านผู้ชมฮะนอกจากนั้นเนี่ยจำนำข้าว 15,000 บาทอ้าวอันนี้ชาวนาก็คงรอดูส่วนนโยบายที่อาจจะไม่ได้กำหนดเวลานะฮะท่านผู้ชมเป็นต้นว่าก็จะมีเรื่องพัฒนา25ลุ่มน้ำรถไฟฟ้า20สาย12สาย20บาทตลอดสายถมทะเลถมทะเลสร้างเมืองใหม่อย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะอ้าวเดี๋ยวรอดูกันเรากลับมาเป็นที่ยอมรับตรงกันแล้วนะท่านผู้ชมฮะนอกจากคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งได้ฟังกันไปแล้วที่วิเคราะห์ความพ่ายแพ้และชัยชนะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นคุณบรรหารศิลปะอาชาเมื่อวานนี้คุณบรรหารที่พรรคชาติไทยพัฒนานี่พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบอกว่าก็เหมือนปี50เนี่ยเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยคาดว่าจะได้50ที่นั่งได้มาแค่35ที่นั่งมาครั้งนี้ก็เป็นแบบเดียวกันคุณบรรหารคิดออกมาให้เลยฮะบอกว่าคราวนี้เนี่ยเฉพาะชาติไทยพัฒนาเดิมไม่เกี่ยวกับกลุ่มประดิษฐ์พัฒนาประสิทธิ์ต้องได้24ล่วงไป12เต็งๆทั้งนั้นผมนี่แทบจะเอาหัวมุดแผ่นดินสุพรรณบุรีก็โดนจ่อไปอีก1คนสิงห์บุรีอุทัยธานีเพชรบูรณ์นครสวรรค์ภาคใต้เต็งล่วงเละของพลตรีสนั่น13ที่นั่งความจริงมันควรจะได้นี่ฮะมันกลายเป็นอะไรดีลูกคิดผิดหรือไปติดตรงไหนยังไงคุณบรรหารใช้คำว่านี่มันไม่ใช่พายุนะนี่มันเป็นไต้ฝุ่นไม่รู้จะทำยังไงจริงๆทั้งหมดนี้เป็นเพราะกระแสเป็นการสู้กับกระแสสุพรรณเนี่ยคุณสุกาคุณบรรหารบอกแทบเป็นลมเลยพอเห็นเนี่ยแทบเป็นลมเขาเจาะไปได้ที่เขต5นะคะโดยเพื่อไทยนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยแล้วภูมิใจไทยที่ไปทำ MOU กับชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะทำยังไงคุณบรรหารก็บอกก็ยังเป็นอยู่นะบอกกับคุณเอวินชิดชอบแกนนำพรรคภูมิใจไทยไปว่าจะต้องได้70ไม่งั้นมีปัญหานะคุณเอวินก็ยืนยันนะว่า70 70อ่า70แน่70บวกประชาธิปัตย์160ชาติไทยพัฒนาอีก20ทุกอย่างจบฝ่ายนี้เป็นรัฐบาลเลยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาปรากฏว่าท่านเนวินที่ยืนยันกับตนว่า70ถึงเวลาเหลือ34คุณบรรหารใช้คำว่าทำไมพระเจ้าต้องให้การเมืองเป็นอย่างนี้ไปฟังบางช่วงบางตอนดูฮะผมไม่ได้เกี่ยวแต่ก็อาจจะประสานงานกับท่านหัวหน้าพรรคเองก็ได้เปิดคุณยิ่งนายกยิ่งรักยิ่งนายกเลยนะไปออกว่าโลนชาติไทยพัฒนาผมก็ตกใจดูทางทีวีอะไรกันเนี่ยหัวหน้าพรรคไปไหนไปต่างประเทศอ้าวผมก็ตามยุ่งๆเหมือนเมื่อคืนนี้นะมีเจรจากันบ้างหรือเปล่าเขาบอกมึงไม่มีหรอกเพียงแต่เขาโทรศัพท์มาผมไม่เกี่ยวนะบอกให้นะไม่ได้ชี้แนะไม่ได้ต่างช่วงที่มีอยู่เนี่ยคราวนี้นะพรรคชาติไทยเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับประดิษฐ์เนี่ยนะผมกล่าวต้องได้24ที่นั่งร่วงไป12ที่นั่งตัวเต็งๆหมดเลยผมนี่แทบจะมุดแผ่นดินเลยเนี่ยสงสัยจะจับตัวไอ้ลูกคิดมันพลิกไปพลิกมามาเลยหายไปเลยเนี่ยหายไป12เสียงแม้ผมถึง30ที่นั่งแหมจริงๆนะเอาใหม่ไหมแก้ตัวใหม่ไหมแหมจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราไม่พูดตามสัญญานะดูช่วงจังหวะเวลานะนี่ก็ยังไม่ทิ้งนะพยายามจะดึงภูมิใจไทยพยายามจะดึงจะพยายามจะพูดเขาว่าเขาจะร่วมไหมก็พยายามจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ไม่ทิ้งบังเอิญร้อยปีพันปีก็ไม่ได้คุยกันเพิ่มมาคุยกันเมื่อวันที่สองนี่เองอ่ะท่านนายกคุยมาโอ้โหผมตกใจบิดตกจากเก้าอี้นะแล้วก็พอเสร็จห้าทุ่มพอนอนหลับท่านสุเทพโทรมาอีกโอ้โหตื่นจากที่นอนเลยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยก็ให้กำลังใจทุกคนเลยนะใครโทรมาผมให้กำลังใจทุกคนอ่ะนี่ฮะอันหลังเนี่ยคุณบรรหารบอกว่าที่เคยมาพูดกับผม2ทีไม่เชื่อมั้ยยังไม่โทรมาเลย
ตกลงวันที่คุณอภิสิทธิ์โทรมาหาคุณบรรหารคือคืนวันที่2ใช่ค่ะคือคืนวันเสาร์คุณบรรหารบอกว่าตอนที่คุณอภิสิทธิ์โทรมาเนี่ยตกใจวิทย์จะตกเก้าอี้เลยนะคะคุยเสร็จประมาณ 5:00 นกำลังนอนหลับอยู่คุณสุเทพก็โทรมาอีกก็เลยตื่นจากที่นอนแล้วก็เลยนอนไม่หลับเลยทั้งคืนนี่ฮะคุณบรรหารก็เลยบอกคุณอภิสิทธิ์ในคืนวันนั้นซึ่งวันรุ่งขึ้นจะเลือกตั้งกันอยู่แล้วบอกว่ายังไงบอกว่าแล้วท่านนายกยุบสภาทำไมล่ะครับพวกผมก็ลำบากถ้าอยู่ครบเทอมเนี่ยก็ประพันธ์ฐานสภาแล้วก็จะค่อยยังชั่วท่านนายกก็บอกกับคุณบรรหารว่าขอให้เห็นใจเถอะเพราะผมก็ไม่ไหวแล้วนะฮะนี่เป็นการคุยกันของคุณบรรหารคุณอภิสิทธิ์ในคืนก่อนวันที่ตอนเช้าจะไปลงคะแนนกันค่ะ